ับพี่น้องในวันนี้ค่ะขอเชิญพี่น้องนะคะทุกๆท่านนะคะเข้ามาตรงกลางเวทีค่ะและพบกับท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ต่อเลยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องชาวสิงห์บุรีที่เคารพรักทั้งหลายก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมพี่น้องทุกคนที่กล้าหาญชาญชัยเสี่ยงตายมาร่วมรายการผ่าความจริงวันนี้ส่วนพวกผมทั้งหมดพูดเสร็จแล้วไม่รู้กลับบ้านได้หรือเปล่าถ้ากลับไม่ได้ก็นอนค้างที่นี่ที่โรงเรียนพรมสาครเพราะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนใหญ่ยังไงก็ไม่ถูกยุบเพราะไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็กวันนี้วันที่18พฤษภาคมพรุ่งนี้วันที่19พฤษภาคมถ้าพรุ่งนี้วันที่20ก็บ้าแล้วพรุ่งนี้วันที่19พฤษภาคมเห็นใจพี่น้องประชาชนชาวราชประสงค์คงไม่ได้ทำมาหากินอีกหนึ่งวันเพราะจะเจอแดงทั้งแผ่นดินแต่ที่น่าเห็นใจไม่น้อยไปกว่าพี่น้องชาวราชประสงค์ก็คือคนไทยทั้งประเทศเพราะนอกจากจะเจอแดงทั้งแผ่นดินและ365วันต้องเจอแพงทั้งแผ่นดินยิ่งปีนี้นายกนกแก้วเป็นนายกก้าวเข้าปีที่2ผลงานยิ่งเพิ่มพูนจากแพงทั้งแผ่นดินก็เลยกลายเป็นโคตรแพงทั้งแผ่นดินผีอีแพงที่อารวาสอยู่ปีที่แล้วปีนี้ก็เลยกลายเป็นโคตรผีอีแพงทางแก้มีอยู่ทางเดียวต้องใช้บริการที่มากที่มากนี่ชื่อเป็นภาษาไทยแต่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่าที่มากต้องให้ที่มากจับผีอีแพงใส่หม้อทวงน้ำแล้วส่งกลับไปอยู่ที่มองโกเลียจึงจะแก้ปัญหาแพงทั้งแผ่นดินได้พี่น้องครับในฐานะประธานวิปที่ต้องรับผิดชอบงานในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ถ้าไม่พูดเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ถ้าไม่พูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญวันนี้ถ้าไม่พูดเรื่องกฎหมายปรองดองก็จะเสียยี่ห้อประธานวิปฝ่ายค้านแล้วอาจจะโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องพูดเรื่องนี้อาจจะซ้ำกับสมัครพรรคพวกที่พูดมาแล้วและจะพูดต่อไปบ้างก็ต้องขออภัยเพราะว่าพวกเหลี่ยมจัดทำอะไรก็ซ้ำๆเราก็จำเป็นที่จะต้องพูดซ้ำเช่นเดียวกันขอบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่า
สถานการณ์บ้านเมืองที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นเพราะเรื่องผลประโยชน์ของคนคนเดียวครับพูดไปก็ถูกหาว่าก้าวเท่าไรก็ไม่พ้นเรื่องคนคนเดียวแต่ถ้าก้าวพ้นเรื่องคนคนเดียวเมื่อไหร่ก็เข้าทางเหลี่ยมเมื่อนั้นก้าวพ้นคนคนเดียวเมื่อไหร่ก็เข้าทางคอนกรีเมื่อนั้นสถานการณ์บ้านเมืองที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะเขาต้องการบรรลุเป้าหมาย3ข้อหรือจะเรียกว่าเป็นแผนบันได3ขั้นเพื่อความทันสมัยก็ว่าได้บันได3ขั้นที่ว่านี้คือขั้นที่1เขาจะต้องล้างผิดคืนเงินคืนสิทธิ์ให้ได้บันไดขั้นที่2เมื่อล้างผิดคืนเงินคืนสิทธิ์ได้แล้วก็จะต้องคืนสู่อำนาจและบันไดขั้นที่3เมื่อคืนสู่อำนาจได้แล้วก็จะก้าวไปสู่การกินรวบประเทศไทยนี่คือแผนบันได3ขั้นที่พี่น้องจะต้องติดตามการบรรลุบันได3ขั้นได้เขากำลังมีม้าชัยอยู่ทั้งหมด5ตัวม้าชัยตัวที่1ใช้พรรคแกนนำรัฐบาลกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเป็นเครื่องมือม้าชัยตัวที่2ใช้สภากับวุฒิสมาชิกบางส่วนเป็นเครื่องมือมาใช้ตัวที่3ใช้กองกำลังทางการเมืองเป็นเครื่องมือและมาใช้ตัวที่4ใช้สื่อของรัฐและสื่อจัดตั้งเป็นเครื่องมือสุดท้ายมาใช้ตัวที่5ก็คือใช้รัฐบาลที่มีนายกนกแก้วเป็นหัวหน้าเป็นเครื่องมือแต่ม้าใช้ที่มีอยู่แค่5ตัวไม่สามารถที่จะทำให้เขาบรรลุวัตถุประสงค์ก้าวพ้นบันได3ขั้นขึ้นไปได้เหตุผลเพราะมีก้างขวางคอก้างขวางคอที่ว่ามีอยู่อย่างน้อย4ชิ้นใหญ่ๆก้างขวางคอชิ้นที่1คือพรรคประชาธิปัตย์ก้างขวางคอชิ้นที่2คือกลุ่มพลังต่างๆและกลุ่มแนวร่วมรักชาติทั้งหลายเช่นพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นต้นก้างขวางคอชิ้นที่3คือศาลสถิตยุติธรรมก้างขวางคอชิ้นสุดท้ายที่เขาต้องจัดการให้ได้คือองค์กรอิสระสำหรับพรรคประชาธิปัตย์กับกลุ่มพลังต่างๆสิ่งที่เขาต้องทำก็คือจะต้องรีบจัดการโดยเร็วที่สุดเพื่อให้พ้นจากการเป็นก้างขวางคอวิธีการก็คือเขาใช้ทฤษฎีหมาหางด้วนทฤษฎีหมาหางด้วนก็คือเมื่อเขาเป็นหมาหางด้วนกระทำความผิดด้วนคนเดียวไม่พอก็ต้องทำให้ประชาธิปัตย์ด้วนด้วยวิธีทำให้ประชาธิปัตย์ด้วนเหมือนเขาก็คือการกลั่นแกล้งยัดเยียดข้อหาให้กับท่านอภิสิทธิ์และท่านสุเทพรวมกับคนอื่นๆของพรรคประชาธิปัตย์เพื่ออะไรเพื่อบังคับให้ทุกคนเข้ามาร่วมกระบวนการล้างผิดกับเขาด้วย
พราะฉะนั้นเพื่อบรรลุแผนบันได3ขั้นที่ว่าเขาจึงต้องทำ2บวก1เรื่อง2บวก1รวมแล้วเป็น3เรื่องที่1เขาจึงต้องเร่งรัดแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่2เขาจึงต้องเร่งรัดออกกฎหมายล้างผิดและเรื่องที่3ส่งนายกนกแก้วไปเจ้ยแจ้วที่ประเทศมองโกเลียเพื่อทำหน้าที่แก้ตัวให้ครอบครัวและตัวนายกนกแก้วเองพี่น้องจำได้ไหมครับตอนแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกใหม่ๆบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าดิฉันเป็นนายกอาจจะไม่ได้เอแต่ขอยืนยันกับท่านว่าจะต้องสอบผ่านทุกวิชาในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอให้คะแนนนายกยิ่งลักษณ์ตอนไปพูดที่มองโกเลียว่าถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของพี่ผลประโยชน์ของครอบครัวนายกยิ่งลักษณ์ได้10คะแนนเต็มแต่ถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศผลประโยชน์ของประชาชนนายกยิ่งลักษณ์ได้คะแนน0พูดที่มองโกเลียได้สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของนายกยิ่งลักษณ์ให้เห็นล่อนจ้อนชัดเจนว่าที่แท้2ปีเข้าไปเป็นนายกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของใครเรื่องแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้เขาเปลี่ยนจากแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับมาเป็นแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราขณะนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในวาระที่2ของสภาของรัฐสภามีการอ้างว่าที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเพราะศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้แก้ขอกราบเรียนกับพี่น้องว่าบิดเบือนที่บอกว่าบิดเบือนเพราะศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้สั่งให้รัฐบาลนี้ไปแก้รัฐธรรมนูญเพียงแต่เขาบอกว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับทำไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาจากการลงประชามติของประชาชนถ้าจะแก้ทั้งฉบับจะต้องไปทำประชามติมาก่อนยกเว้นแต่ว่าถ้าจะแก้เป็นรายมาตราถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปทำประชามติแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าถ้างั้นต่อไปนี้ให้ไปแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเสียเลยการอ้างว่าแก้เที่ยวนี้เพราะศาลรัฐธรรมนูญบอกให้แก้จึงเป็นเรื่องบิดเบือนโกหกและเป็นเรื่องโยนบาปใส่ศาลรัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญเที่ยวนี้เป็นเรื่องความต้องการเพื่อบรรลุบันได3ขั้นที่ผมกราบเรียนกับท่านทั้งหลายการแก้รัฐธรรมนูญเที่ยวนี้เขาต้องการที่จะก้าวไปสู่การเดินหน้าเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาของจุดยืนว่าทำไมประชาธิปัตย์
จึงไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญเที่ยวนี้ตัวอย่างมีให้เห็นชัดเจนตัวอย่างที่หนึ่งรัฐธรรมนูญปัจจุบันถ้ารัฐบาลจะไปทำสัญญากับต่างประเทศจะต้องผ่านที่ประชุมรัฐสภาแปลว่าต้องให้ตัวแทนประชาชนทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ได้ตรวจสอบก่อนแต่เขาแก้รัฐธรรมนูญเที่ยวนี้เวลารัฐบาลจะไปทำสัญญากับต่างประเทศไม่ต้องผ่านรัฐสภาไม่ต้องให้ตัวแทนประชาชนตรวจสอบอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแก้รัฐธรรมนูญเสร็จต่อไปเขาจะไปทำสัญญากับต่างประเทศยังไงก็ได้แล้วมันก็จะย้อนยุคไปเหมือนยุคในอดีตที่ทำสัญญากับต่างประเทศแล้วเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและครอบครัวตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ทำไมเราต้องค้านการแก้รัฐธรรมนูญตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเดิมเวลามีการเลือกตั้งพรรคการเมืองไหนซื้อเสียงนักการเมืองคนไหนโกงเลือกตั้งจะต้องมีโทษยุบพรรคและถ้ากรรมการบริหารพรรคนั้นรู้เห็นเป็นใจรู้แล้วว่าผู้สมัครคนนี้ซื้อเสียงแล้วไม่ห้ามพรามก็จะมีผลนอกจากยุบพรรคแล้วกรรมการบริหารพรรคก็จะต้องถูกลงโทษห้ามเล่นการเมือง5ปีแต่ปรากฏว่าเขาจะไปแก้รัฐธรรมนูญต่อไปนี้ใครซื้อเสียงซื้อเลยใครโกงเลือกตั้งได้โกงเลยกลายเป็นแค่ความผิดเฉพาะตัวไม่มียุบพรรคอีกต่อไปกรรมการบริหารพรรคก็ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบอีกต่อไปตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ทำไมประชาธิปัตย์เราจึงไม่เห็นด้วยเพราะเราเป็นพรรคการเมืองที่ต่อต้านการโกงเลือกตั้งและการซื้อเสียงเลือกตั้งมาตลอดเดิมโดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันถ้าบุคคลใดเช่นพี่น้องที่นั่งอยู่ในที่นี้พบเห็นการกระทําที่เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพี่น้องสามารถที่จะไปยื่นเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งระงับการกระทําได้เพื่อรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้แต่เขากำลังไปแก้รัฐธรรมนูญปัจจุบันพี่น้องสามารถยื่นได้สองทางจะไปยื่นกับอัยการสูงสุดก็ได้หรือจะไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงก็ได้เพื่อรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้แต่เขากลับกำลังไปแก้รัฐธรรมนูญจำกัดสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนตัดสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนสามารถยื่นได้เหลือทางเดียวไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม่ได้ต้องยื่นกับอัยการสูงสุดเท่านั้นเขาทำอย่างนี้เพราะเขาเชื่อว่าเขาสามารถเข้าไปแทรกแซงล้วงลูกสั่งการอัยการสูงสุดไม่ให้รับเรื่องหรือไม่ให้ดำเนินการขัดขวางการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเที่ยวนี้คือเรื่องของวุฒิสมาชิกวุฒิสมาชิกปัจจุบันมีด้วยกันสองแบบแบบที่หนึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบที่สองมาจากการสรรหา
ขากำลังแก้รัฐธรรมนูญให้วุฒิสมาชิกเหลือแบบเดียวคือแบบที่มาจากการเลือกตั้งฟังผิวเผินเหมือนจะดีแล้วก็งงว่าประชาธิปัตย์ไปค้านทำไมก็ให้มีสว.เลือกตั้งอย่างเดียวก็ดีแล้วจะได้เป็นประชาธิปไตยแต่ขอกราบเรียนกับพี่น้องว่าเรื่องนี้มันมีเบื้องหลังที่เขาต้องการให้วุฒิสมาชิกเหลือแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวเพราะเขาต้องการใช้ฐานเสียงของพรรคการเมืองของเขาในการส่งวุฒิสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วเขาเชื่อว่าเขาสามารถคุมเสียงได้ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นสุดท้ายทั้งสภาวุฒิสภาทั้งหมดก็จะมีแต่สว.ที่มาจากการส่งของพรรคการเมืองของเขาเท่านั้นแล้วในที่สุดเขาก็จะสั่งสว.ซ้ายหันขวาหันได้ต่อไปในอนาคตที่น่าเกลียดที่สุดอันหนึ่งก็คืออดีตเราห้ามพ่อแม่พี่น้องลูกเมียของสส.ปัจจุบันลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพราะไม่งั้นผัวเป็นผู้แทนราษฎรส่งภรรยาไปเป็นวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนกับสภาวุฒิสภาก็เลยกลายเป็นสภาผัวเมียรัฐธรรมนูญปี50เขาก็เลยแก้ว่าต่อไปนี้ถ้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะส่งบุพการีลูกเมียญาติไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสว.ไม่ได้แต่บัดนี้เขากำลังแก้รัฐธรรมนูญทำให้สภาผู้แทนกับวุฒิสภากลายเป็นสภาผัวเมียกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลทำไมประชาธิปัตย์เราจึงต้องคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญเที่ยวนี้และผมกราบเรียนว่าเราค้านสุดความสามารถเข้าสภาเมื่อไรในฐานะประธานวิปกับกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้เตรียมรับมือไว้หมดเรียบร้อยแล้วถามว่าแล้วทำยังไงขอตอบว่าไม่บอกเพราะเป็นความลับสุดยอดแต่ที่พอบอกได้ก็คือขณะนี้ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ยื่นเรื่องขอแปรยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้แล้วทั้ง3ร่างเฉพาะมาตรา190เรื่องการทำสัญญากับต่างประเทศแปรยัตติไว้แล้วทั้งหมด108คนมาตราที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งวุฒิสภาแปรยัตติไว้แล้ว111คนมาตราเรื่องการจำกัดสิทธิ์ในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแปรยัตติไว้แล้ว113คนและที่สำคัญยืนยันได้เราจะพูดในสภาทุกคนต้องทำหน้าที่สุดความสามารถเพราะรู้ว่าแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเที่ยวนี้คือก้าวแรกที่จะนำไปสู่เป้าหมายในการรวมศูนย์อำนาจกินรวบประเทศไทยยึดวุฒิสภายึดศาลรัฐธรรมนูญยึดอำนาจตุลาการและยึดอำนาจองค์กรอิสระกินรวบกินเรียบประเทศไทยต่อไปในอนาคต
ี่น้องครับเรื่องพระราชบัญญัติปลองดองของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผมกราบเรียนกับพี่น้องเลยครับนี่นับหนึ่งก็ตบตาประชาชนที่บอกว่าตบตาประชาชนเพราะกฎหมายฉบับนี้เหมือนกับที่พวกเราได้เคยพูดกันมาแล้วหลายครั้งว่ามันไม่ใช่กฎหมายปลองดองแต่เนื้อในที่แท้จริงคือกฎหมายล้างผิดคนโกงเหมือนกับพวกเราเคยปราศัยบนเวทีนี้หลายครั้งว่าถ้าเปรียบเป็นหนังสือจริงๆหนังสือฉบับนี้ปกบอกว่าเป็นหนังสือธรรมะแต่พอเปิดออกมากลายเป็นหนังสือโป เปิดขึ้นไปหน้าแรกก็เจอแล้วร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนุ่งกางเกงในตัวเดียวถือขันเตรียมล้างผิดตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายเขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายล้างแค่ล้างผิดขอกราบเรียนกับพี่น้องว่าและถ้าพี่น้องเข้าไปดูรายละเอียดจะเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่แค่กฎหมายล้างผิดให้กับผู้ชุมนุมแต่กลายเป็นกฎหมายล้างผิดแบบที่เขาเรียกกันว่าล้างผิดให้กับทุกคนเรียกว่าล้างผิดแบบยกเพลงที่สำคัญที่สุดมีคนหน้าเหลี่ยมทำหน้าตาเอี่ยมเตี้ยมชู2นิ้วนั่งขยงรออยู่ในเพ่งเรียบร้อยแล้วคุณเฉลิมบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนายใหญ่ไม่มีมาตราไหนพูดถึงนายใหญ่แม้แต่มาตราเดียวผมขอกราบเรียนกับพี่น้องกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด6มาตราแค่ใส่คำว่าโกไปหน้าเลข6ก็ชัดเจนแล้วคำตอบคือโกหกที่บอกว่าโกหกเพราะถ้าพี่น้องไปดูมาตรา4เขียนไว้ชัดเจนมาตรา4มีไม่เพื่อล้างผิดให้กับนายใหญ่โดยเฉพาะไม่ว่าคดีนั้นจะอยู่ขั้นตอนไหนขั้นตอนพนักงานสอบสวนขั้นตอนอัยการขั้นตอนศาลแม้ศาลตัดสินแล้วถูกจำคุกแล้วก็ถือว่าล้างผิดทั้งหมดถ้าไม่ทำเพื่อนายใหญ่จริงๆขอถามร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงว่าถ้าอย่างนั้นให้ตัดมาตรา4ทิ้งจะยอมหรือไม่คุณเฉลิมบอกว่าพวกที่มาวิจารณ์กฎหมายปรองดองของคุณเฉลิมเป็นพวกไม่รู้กฎหมายประเทศที่ออกมาบอกว่าการแก้การออกกฎหมายปลองดองเที่ยวนี้นำไปสู่การคืนทรัพย์ 46,000 ล้านนั้นข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเรื่องของการคืนทรัพย์เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องการล้างผิดทางอาญาแต่ไม่ใช่การล้างผิดทางแพ่งผมบอกอีกครั้งว่านี่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็โกหกอีกที่บอกว่าโกหกเพราะว่านายใหญ่ถูกยึดทรัพย์เพราะใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยมิชอบทำให้ทรัพย์สินของตัวเองเพิ่มขึ้นมากลายเป็นบุคคลร่ำรวยผิดปกติศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจึงได้ตัดสินพิพากษาลงโทษให้ยึดทรัพย์ส่วนที่ได้มาโดยมิชอบ 46,000 ล้านให้ตกเป็นของแผ่นดินถ้าไปออกกฎหมายบอกว่าการใช้อำนาจหน้าที่
จนกระทั่งได้ทรัพย์สินเพิ่มพูนมาจนร่ำรวยผิดปกติ 46,000 ล้านต่อไปนี้ไม่มีความผิดก็แปลว่าทันทีที่กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ก็จะมีคนไปยื่นขอคืนทรัพย์ 46,000 ล้านคืนแน่นอนพี่น้องครับสุดท้ายที่ขอกราบเรียนกับท่านทั้งหลายก็คือว่าคุณเฉลิมบอกว่ากฎหมายปรองดองฉบับนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินพี่น้องฟังให้ดีนะครับคุณเฉลิมบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินเพราะมีอยู่มาตราหนึ่งพูดถึงการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ชุมนุมจึงจำเป็นต้องใช้เงินเยียวยาให้กับผู้ชุมนุมที่ได้รับความเสียหายเมื่อต้องใช้เงินเยียวยาก็ถือว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่กล้าสารภาพว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินที่ต้องขอบคุณเพราะอนาคตจะได้ไม่ต้องไปเถียงกันอีกการที่ยอมรับว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินแปลได้เป็นสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งแปลว่ากฎหมายฉบับนี้ต้องมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ชุมนุมที่ได้รับความเสียหายนั่นคือนัยยะที่หนึ่งกับนัยยะที่สองแปลว่ากฎหมายฉบับนี้ต้องเกี่ยวข้องกับการคืนเงิน 46,000 ล้านให้นายใหญ่ของเฉลิมอยู่บำรุงด้วยใช่หรือไม่และเมื่อเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินพี่น้องฟังหน่อยถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินพี่น้องทราบไหมครับกฎหมายฉบับนั้นสามารถยื่นเข้าสภาได้แต่นำไปพิจารณาในสภาไม่ได้จะพิจารณาในสภาได้ก็ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีต้องให้คำรับรองทำไมต้องให้นายกรัฐมนตรีให้คำรับรองที่ต้องให้นายกให้คำรับรองกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินเพราะว่าคนที่ถือเงินคือรัฐบาลถ้าเป็นกฎหมายที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินจะต้องให้หัวหน้ารัฐบาลให้ความเห็นชอบก่อนเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินนายกยิ่งลักษณ์จะต้องให้การรับรองก่อนจึงจะบรรจุเข้าพิจารณาในสภาได้ต่อไปแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าจะล้างผิดคืนเงินคืนสิทธิ์ให้พี่ชายนกเข้าแมวนายกนกแก้วต้องเซ็นก่อนเพราะฉะนั้นที่เคยสัญญาไว้ตอนหาเสียงพี่น้องจำได้ไหมครับนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าไม่มีการนิรโทษรัฐบาลนี้จะไม่ทำเพื่อคนคนเดียวเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่จะได้พิสูจน์กันว่าสุดท้ายนายกนกแก้วจะมีรายการตระบัดสัตว์หรือไม่นายกปูจะเล่นบทปูกันเชียงต่อไปหรือจะเล่นบทปูผัดผงพิเศษปลาร่มทุเรียนพี่น้องครับในฐานะผู้แทนราษฎรคนหนึ่งในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านและพวกเราชาวประชาธิปัตย์ผมกราบเรียนกับท่านทั้งหลาย
ว่าจะติดตามเรื่องนี้ร่วมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสุดความสามารถทั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาไปกลั่นแกล้งรังเกียจใครแต่ที่พวกเราชาวประชาธิปัตย์ต้องทำก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองและต้องการรักษาความถูกต้องไว้ให้ยืนยงคู่กับประเทศไทยที่รักยิ่งของเราทุกคนต่อไปขอบคุณครับพี่น้องครับขอบพระคุณท่านจุรินทร์ลักษณวิเศษค่ะ